การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายเป็นโครงการที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดโรงพยาบาลน่านและภาคีเครือข่ายสิ่งที่พบว่าโครงการนี้มีการใช้เครือข่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเช่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดอบต.และอบต.ในการใช้ทรัพยากรต่างๆร่วมกันเป็นการดูแลผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่อยู่ในชุมชนและมีการใช้ทรัพยากรบูรณาการขององค์กรส่วนปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมด้วยเกิดการร่วมมือของภาคเอกชนเกิดการร่วมมือของผู้ดูแลผู้ป่วยที่สามารถส่งผลให้การดูแลผู้ป่วยได้มีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมขณะเดียวกันการที่ผู้ป่วยจะต้องกลับไปนอนโรงพยาบาลหลายๆครั้งในผู้ป่วยระยะสุดท้ายกลับลดลงและสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเกิดความพึงพอใจในตัวผู้ป่วยเองและญาติผู้ป่วยรวมถึงชุมชนที่ได้มีความร่วมมือในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายอย่างมีคุณภาพและสุดท้ายผู้ป่วยก็เสียชีวิตอย่างมีคุณภาพซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทีมเครือข่ายของโรงพยาบาลน่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านและรปช.รวมถึงรปสต.อสม.เนี่ยมีความภาคภูมิใจมากความหมายพาลิทีฟแคร์ในมุมมองของตัวเองเนี่ยก็ขอมองเป็น3ด้านนะคะตัวคนไข้เองก็อยากให้เขาสุขสบายไม่ทุกข์ทรมานส่วนตัวญาติก็ต้องสามารถยอมรับได้ว่าคนไข้สู่เข้าสู่ระยะท้ายที่จะต้องจากไปโดยตามธรรมชาติแล้วก็เราได้รับการช่วยเหลือตามความต้องการของคนไข้จริงๆในช่วงสุดท้ายตาม Advanced Care Plan ที่เคยได้กล่าวไว้นะคะส่วนบุคลากรทางการแพทย์ก็ทำให้ได้ทราบว่าการดูแลคนไข้ Palliative Care นั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันก็คือเน้นความสุขสบายไม่ทุกข์ทรมานค่ะนอกจากที่ดูแลคนไข้ในโรงพยาบาลแล้วเราต้องนำคนไข้กลุ่มนี้กลับไปดูแลในชุมชนบทบาทของพยาบาลที่อยู่รปสต.มีความสำคัญจริงๆค่ะที่จะได้ให้เป็นเหมือนที่ปรึกษาหลักของคนไข้แล้วก็ญาติที่อยู่ในชุมชนได้เรียนรู้ก็คือเรื่องของครอบครัวค่ะได้เรียนรู้เรื่องคนไข้หนึ่งคนที่ป่วยก็ทำให้ครอบครัวทั้งครอบครัวมีปัญหามันจะมองเห็นความรักแล้วก็ความต้องการการออกแบบการดูแลของแต่ละครอบครัวซึ่งแตกต่างกันไปคนป่วยหนึ่งคนก็คือป่วยทั้งครอบครัวแล้วสิ่งที่ได้เรียนรู้จากนั้นก็คือการฟังรู้สึกว่าตัวเองสามารถที่จะฟังได้มากขึ้นฟังจนได้ยินเสียงของใจบางครั้งคนไข้ไม่ได้พูดแต่สิ่งที่อยู่ในใจของคนไข้อะค่ะเราได้ยินว่าเขาคิดอะไรอยู่หรือว่าอยากให้เราช่วยเรื่องอะไรแล้วก็การสื่อสารค่ะเรื่องที่3ก็คือการสื่อสารกับทีมเครือข่ายแล้วก็น้องๆพยาบาลที่วอร์ดในเรื่องของการดูแลการสื่อสารกลับไปยังแพทย์เจ้าของไข้เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการและการจัดการอาการที่เหมาะสมในคนไข้หนึ่งคนอันนี้ทำให้เราได้มีโอกาสฝึกฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลาว่าจะสื่อสารกับใครอย่างไรมองเห็นว่า palliative care คือ family care ค่ะเป็นการแคร์ที่ออกแบบร่วมกับคนไข้ครอบครัวเพื่อให้การดูแลในช่วงเวลาจากนี้ไปจนถึงวันสุดท้ายของคนไข้สวยงามที่สุด